งที่ตอนซ้อมทำได้ดีแท้แต่พอถึงเวลาจริงทำไมกลับทำไม่ได้นะคิดถึงเพื่อนๆนะไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงกันบ้างจำได้ไหมที่ครูใหญ่เคยบอกเราว่าบ้านเอฟหลังเนี้ยอยู่มานานนับ10ปีแล้วจำได้สิครูใหญ่ยังเคยบอกเราว่ามีเวลา12อาทิตย์ในการหาคำตอบก็จะ12อาทิตย์แล้วนะแต่พวกเรายังไม่รู้อะไรเลยฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าพวกเราจะหาคำตอบนั้นเจอคือถ้ามองจากข้างในอะครับเขาก็ท้อเราอยู่แค่3อาทิตย์เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากกำลังใจมันก็น้อยมากแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบฮึดขึ้นมาสู้แล้วเนี่ยพอเราดูคนในบ้านเนี่ยเราแบบเอ้ยทำไมไม่ทำต่อทราบเป็นคนออกคนแรกเงี้ยอยู่อาทิตย์เดียวแต่มันก็แบบมีความสุขมากๆแล้วอะค่ะเพราะว่าแบบคำว่าครอบครัวมันหายไปจากชีวิตเป็นนานมากจนมาถึงจุดนี้แต่หนูไม่คิดนะว่าตัวเองจะเป็นตัวเองเนี่ยที่จะต้องจากเขาออกมาจากบ้านหลังนั้นฟุกรอมาตั้งแต่วีคแรกว่าฟุกจะได้เล่นวีคละครเวทีแต่แบบไม่ได้เล่นเองไม่มีโอกาสได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้น้องๆตั้งใจวันนั้นอะถ้าเราไม่มานั่งร้องไห้ปัญหาที่แบบฟุกดูในบ้านมันแบบบางทีมันแค่นิดเดียวอยากให้เขาแบบคิดย้อนถึงวันแรกๆที่เขาเข้ามาเนี่ยที่เขาบอกกับคุณครูว่าเขาจะตั้งใจเขาจะไม่ท้อก็จะสู้เพื่อนที่เหลืออยู่ก็อยากให้ทำแทนฟุกด้วยฟุกอยากเป็นศิลปินความฝันของทุกคนอ่ะมันกำลังจะเป็นจริงแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ก็สู้ต่อไปครับทั้ง24คนไม่ว่าจะออกช้าหรือออกเร็วเนี่ยทุกคนร้องด้วยความที่แบบภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราได้ร้องเพลงเนี้ยร่วมกันบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางอุปสรรคขวากน้ำมากมายเหลือเกินทุกคนเก่งมากนะคะที่แบบผ่านมาได้ถึงขนาดนี้รักค่ะรักทุกคนบ้านหลังนี้สอนให้พวกเรารู้จักมิตรภาพดีๆหลังนี้สอนให้พวกเรามีระเบียบวินัยบ้านหลังนี้สอนให้เราอดทนไม่ท้อถอยกับอุปสรรคที่พบเจอและที่สำคัญบ้านหลังนี้สอนให้เรารู้ว่าพรสวรรค์น่ะไม่สำคัญเท่ากับความพยายามที่พวกเรามีและนั่นแหละคือคำตอบว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงอยู่มานานถึง10ปีอีกไม่นานพวกเราก็ต้องออกมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงภายนอกแล้วแทนที่พวกเราจะท้อเราเอาเวลาเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆที่ได้จากบ้านหลังนี้กันเถอะSometimes
ดังอีกครั้งหนึ่งกับ14นักล่าฝันครับกับละครเวทีเรื่องบอกเล่า9ที่10นะครับและขอเสียงปรบมือให้กับรุ่นพี่รับเชิญด้วยนะครับป.เอฟ7เต๋าเอฟ8และเลสเอฟ9ครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลยนะครับหากขาดพวกเขาเหล่านี้ครับขอบคุณทีมแสงและเสียงครับขอบคุณทีมเสื้อผ้าขอบคุณวงดนตรีมิสเตอร์มิวสิกควบคุมโดยคุณโอมชาตรีคงสุวรรณขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณเทรนเนอร์ทุกท่านนะครับขอบคุณกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่าน5วันกับการทำละครเวที1เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแต่มาเกิดขึ้นแล้วบนเวทีแห่งนี้ด้วยฝีมือของผู้กำกับคนเก่งของเราคุณโดนัทมนัสนันท์พันเลิศวงศกุลครับและตอนนี้เวลาแห่งการโหวตสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดโหวตครับและอีกสักครู่หนึ่งผมจะขอผลคะแนนโหวตจากประชาชนทั้งประเทศแล้วเราจะได้ทราบกันว่าใครจะต้องเดินออกจากการแข่งขันไปในวันนี้นะครับอีกสักครู่พบกันครับ